ผ้าแดงเขียนชื่อนั้นคนพี่อยู่เป็นอะไรจะดูเขาบอกไว้ได้ง่ายใหญ่จริงบูชาดอกไม้ทุกเทียนนะครับปัจจัยตามเราบูชานะครับผ้าแดงนะครับเสร็จแล้วก็รอดนะครับเดี๋ยวช่องที่หนึ่งนะครับที่ด้านหลังนะครับตรงไปซ้ายมือนะครับตอนในรถเจ็ดช่องนะครับพอรอบครบแล้วค่อยมาจุดทูบเทียนนะครับตรงในการว่างนะครับมีปากกาอยู่ปัจจัยนะครับตามรัตนานะครับเดี๋ยวลงตู้เลยนะครับบูชานะครับดอกไม้ทุกเทียนนะครับครับวันนี้ก็เลยยิบมาถึงนี่เลยฮะพระแดงเลือกยิบก็เลยก็ปัจจัยอย่าลงตู้ครับตู้ของตู้นะครับนะครับตู้ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเลือกปัจจัยเลยนะคนละชุดนะครับพระแดงเป็นเหยียดที่นอนคนที่อยู่ก่อนนะครับอันทุกเดียวนะครับก่อยอันนี้ถ้าเดินยันชื่อเดินพื้นที่อยู่ก่อนนะครับแล้วค่อยไปรอดนะครับแต่ช่องที่หนึ่งนะครับที่ด้านหลังนะครับจะมีป้ายบอกไว้อยู่นะครับบูชาดอกไม้ทุกเทียนนะครับปัจจัยการประทานนะครับไหว้รถอู่นะครับเดินรถตู้เลยนะครับปัจจัยเดินรถตู้เลยนะครับตู้ตรงกลางก็ดีครับตู้ตรงนี้พาเดินไปเขียนชื่องานคุณที่อยู่นะครับปัจจัยลงตู้เลยครับพาแดงเขียนชื่องานคุณที่อยู่นะครับทำขอพรกับหลวงพ่อพาแดงนะครับพอท่านเขียนเสร็จแล้วนะครับให้ไปรอดนะครับจากช่องที่หนึ่งที่ด้านหลังนะครับจะมีอยู่เจ็ดช่องนะครับมีป้ายบอกไว้อยู่นะครับรอบในโคลมนะครับเสียช่องนะครับจะรถอะไรเกี่ยมาหน้ามา